ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ประกอบด้วยอักษรพระปรมาภิไธยวปร.อยู่ตรงกลางอักษรวใช้สีขาวนวลสีแห่งวันจันทร์วันพระบรมราชสมภพตามคติมหาทักษาอักษรปใช้สีเหลืองวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอักษรรอใช้สีฟ้าวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่บนรูปทรงของเพชรอันหมายถึงพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์เพชรสีขาวหรือสีน้ำเงินแก่อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ภายนอกรอบของเพชรประกอบด้วยแถบสีเขียวอันเป็นสีแห่งเดชวันพระบรมราชสมภพประกอบด้วยเพชร72เม็ดหมายถึงพระชนมพรรษา72พรรษาเบื้องบนประดับพระมหาพิชัยมงกุฎแสดงถึงทรงเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระนพดลมหาเสด็จฉัตรแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพแผ่กระจายไปไกลทั่วทุกหนแห่งเพื่อปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือประสบกรณิกรของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดินยอดจงกลฉัตรประกอบรูปพรหมพักดอกจำปาทองห้อยระบายชั้นล่างนพดลมหาเสด็จฉัตร8ดอกหมายถึงพระบารมีแผ่ไปทั่วทั้ง8ทิศเลข10ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เบื้องล่างลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปโคจรสีกายสีม่วงชมพูประคองฉัตร7ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายทหารเบื้องซ้ายมีรูปราชสีกายขาวประคองฉัตร7ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินเบื้องล่างประกอบด้วยลวดลายพญานาคกายสีเขียวอันแสดงถึงนักสัตว์ปีมะโรงอันเป็นปีพระบรมราชสมภพแพร่แถบสีส้มคลิปทองซึ่งเป็นสีแห่งมูลของวันพระบรมราชสมภพภายในแพร่แถบมีข้อความว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ใต้อักษรพระปรมาภิไธยประกอบด้วยตัวเลข72หมายถึงพระชนมพรรษาลวดลายเฟื่องอุบะและลวดลายดอกรวงผึ้งดอกไม้ประจำพระองค์มีสีทองอันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติจังหวัดน่านเมืองรองน่าท่องเที่ยวลองเที่ยวแล้วจะติดใจจังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดน่านทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการเยี่ยมชมวัดวาอารามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดน่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลักษณะประชาโดยนอกจากจะไม่ทำลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศมาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้เกิดความยั่งยืนรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านกันนะคะสายน้ำน่านคือสายใยแห่งชีวิตที่ผูกพันกับการเวลาก่อเกิดเส้นสายลายน่านผ่านวิถีที่เรียบง่ายโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์เรียงร้อยเรื่องราวเชื่อมอดีตและปัจจุบันด้วยรอยยิ้มและความจริงใจสงบเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าของวิถีเมืองล้านนาตะวันออก
จากหัวใจเมืองน่านสู่หัวใจผู้มาเยือนมาร่วมกันเก็บเกี่ยวความทรงจำความประทับใจของวิถีแห่งน่านร่วมกันแล้วคุณจะรักน่านความสนใจทั้งใกล้และไกลทั่วทุกหมู่บ้านพ่อเมืองส่งเสียงลอยผ่านมาฝากข่าวสารจากสมท.รับฟังกันได้ประจำท่านคอยชี้นำเรื่องงานสังก่อเรื่องดินเรื่องน้ำป่าไม้ท่านคอยห่วงใยร่วมใจสังก่อเจริญรอยตามคุณพ่อท่านเป็นผู้ต่อเราเป็นผู้เติมเชิญฟังเสียงดังจากสวท.ลุงป้าน้าแม่พ่ออีกทั้งสาวงามหนุ่มหล่อต่างตาตารอรับฟังรายการผู้ว่าของประชาชนเป็นขวัญใจทุกคนชาวจังหวัดน่านสิ่งที่ท่านขอก็คือขอความร่วมมือและสามัคคีกันเรื่องยาเสพติดยามีช่วยกันแอนตี้นะทุกท่านไม่ยอมไม่เป็นทางผ่านขอเจ้าเมืองน่านร่วมแรงร่วมใจฟังเชิญฟังเสียงดังจากสวท.ลุงป้าน้าแม่พ่ออีกทั้งสาวงามหนุ่มหล่อต่างตาตารอรับฟังรายการเชิญฟังเสียงดังจากสวท.ลุงป้าน้าแม่พ่ออีกทั้งสาวงามหนุ่มหล่อต่างตาตารอรับฟังรายการผู้ว่าของประชาชนเป็นขวัญใจทุกคนชาวจังหวัดน่านสิ่งที่ท่านขอก็คือขอความร่วมมือและสามัคคีกันเรื่องยาเสพติดยามีช่วยกันแอนตี้นะทุกท่านไม่ยอมไม่เป็นทางผ่านขอเจ้าเมืองน่านร่วมแรงร่วมใจฟังเชิญฟังเสียงดังจากสวท.ลุงป้าน้าจากสวท.ลุงป้าน้าแม่พ่ออีกทั้งสาวงามหนุ่มหล่อต่างตาตารอรับฟังรายการของประชาชนเป็นขวัญใจทุกคนชาวจังหวัดน่านสิ่งที่ท่านขอก็คือขอความร่วมมือและสามัคคีกันเรื่องยาเสพติดยามีช่วยกันแอนตี้นะทุกท่านไม่ยอมไม่เป็นทางผ่านขอเจ้าเมืองน่านร่วมแรงร่วมใจฟังเชิญฟังเสียงดังจากสวท.ลุงป้าน้าแม่พ่ออีกทั้งสาวงามหนุ่มหล่อต่างตาตารอรับฟังรายการอีกทั้งสาวงามหนุ่มหล่อต่างตาตารอรับฟังรายการสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ช่วงเช้านี้ชั่วโมงนี้กับรายการผู้ว่าพาคุย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาก็ติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz รวมถึงติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube Channel สวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันปฐมาภรณ์งิ้มเงินใจเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็จะอบอุ่นนิดนึงนะคะสำหรับรายการผู้ว่าพาคุยหลากหลายท่านนะที่ได้
มาร่วมพูดจาพูดคุยกันในรายการผู้ว่าพาคุยวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงใหญ่นะติดภารกิจติดราชการก็มอบหมายทาง3ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้นะคะท่านแรกเดี๋ยวเราไปพบกับท่านประจักษ์ชัยกิจนะท่านปลัดจังหวัดน่านนะท่านที่2นะท่านวรวิทย์อินตาใจนะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดน่านและอีกท่านหนึ่งนะท่านสายันชัยยศผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะวันนี้เราจะอบอุ่นกันนิดนึงนะคะแน่นเลยครับแน่นเลยนะวันนี้คุณผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะทักทายพูดคุยกันได้นะคะแจ้งผลการรับฟังหรือว่าแสดงความคิดความเห็นผ่านช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube ช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะรวมถึงโทรศัพท์ร่วมรายการที่054-773-949ซึ่งวันนี้เรายังคงไปติดตามในเรื่องของจะบอกว่าสถานการณ์หลังน้ำลดนะเป็นการช่วงของการตรวจสอบนะการสำรวจตรวจสอบว่าความเสียหายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านมีอะไรกันบ้างแล้วก็การเยียวยาการฟื้นฟูกันนะรวมถึงจะไปติดตามยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับบริจาคสิ่งของเรายังคงมีการรับบริจาคสิ่งของอยู่นะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายๆพื้นที่นะยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะในช่วงแรกนะเราจะไปติดตามเรื่องของการแนวทางการช่วยเหลือเยียวยากันก่อนเนาะท่านกพ.เนาะนะเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องประชาชนหลายท่านบอกเอ๊ะยังสำรวจไม่หมดเลยอะไรบ้างที่เราควรจะเขาเรียกลีดมาเลยใช่ไหมอะไรสำรวจแล้วก็สำรวจอะไรบ้างแจ้งตรงไหนอย่างไรทรัพย์สินต่างๆเชิญค่ะท่านปภคะก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาเนาะหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็สิ่งแรกนะครับที่พี่น้องจะต้องทำก็คือจะต้องสำรวจทรัพย์สินของตัวเองที่ได้รับความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับก็แยกเป็นหมวดหมวดกันแล้วกันนะฮะว่าในทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่หลับที่นอนต้องหมดเลยฮะหมดเลยฮะเป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็เครื่องครัวอย่างเงี้ยเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดำรงชีพนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ทางการเกษตรนะครับพื้นที่การเกษตรก็จะเป็นให้แยกกันนะครับเป็นที่นาพืชไร่พืชสวนพืชยืนต้นบ่อเลี้ยงปลาอะไรครับปศุสัตว์ไก่กบนะฮะวัวควายอะไรเงี้ยครับแยกเป็นประเภทไปอันนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็ต้องคือก็จดกันใช่ไหมจดก่อนต้องสำรวจก่อนส่วนการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวทางราชการเรามีหลักเกณฑ์จะแยกให้สำหรับด้านการเกษตรเนี่ยที่จริงทางเกษตรก็จะตรวจสอบว่าพี่น้องเราได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้หรือไม่อย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้าที่เราทำการเกษตรเราต้องไปขึ้นทะเบียนว่าเราได้ทำอะไรบ้างในฤดูกาลนี้เช่นต้องปลูกข้าว1ไร่2ไร่มีสวนลำไยเท่าไหร่อะไรหรือว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวควายเท่าไหร่ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อเกิดภัยขึ้นไปพิบัติขึ้นอะไรขึ้นได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็จะมาเช็คว่าเราได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่เมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้วมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลแล้วก็ได้รับความเสียหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ช่วยเหลือตามนั้นนะครับก็จะมีเกณฑ์มีอะไรอีกมีเกณฑ์มีอะไรอีกแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเราทางราชการก็ช่วยไม่ได้เพราะเราไม่มีฐานข้อมูลตรงนั้นนะครับนี่ฮะถึงได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรว่าเมื่อเราทำเกษตรเนี่ยเราต้องไปขึ้นทะเบียนต้องเอาสมุดจะมีเล่มเขียวๆนะใช่ครับไปเกษตรกรนะครับหรือว่าฤดูนี้เราปลูกข้าวพอเกี่ยวข้าวเสร็จเราปลูกพริกปลูกมะเขืออย่างเงี้ยก็ต้องไปขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีภัยในแต่ละฤดูใช่ครับหน้าฝนอาจจะเจอทุกข์กับภัยพอไปปลูกหน้าแล้งปลูกพริกอาจจะเป็นเจอภัยแล้งอย่างเงี้ยแล้วการให้ความช่วยเหลือระหว่างข้าวพืชสวนพืชไร่มันก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนกันด้วยแล้วก็อัปเดตให้เป็นปัจจุบันครับให้เป็นปัจจุบันค่ะนะคะแล้วก็เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือก็เหมือนกันนะฮะเครื่องไม้เครื่องมืออย่างพี่น้องมีอาชีพ
ซ่อมรถอยู่กับบ้านนะฮะโดนน้ำท่วมเครื่องมือเครื่องอะไรสูญหายไปหมดอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่หารายได้หลักเลี้ยงครอบครัวและเป็นอาชีพหลักของครอบครัวด้วยเราไปแจ้งที่ไหนบ้างคะก็เบื้องต้นก็แจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเสร็จแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะไปรวบรวมไปแจ้งที่อบต.นะครับอบต.ก็จะประกาศว่าแต่ละรายเนี่ยมีความเสียหายเท่าไหร่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการประกาศเขตสาธารณภัยก็ดีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับต้องสำรวจอย่างที่ว่านะครับต้องสำรวจแล้วก็รีบแจ้งเพื่ออำเภอจะได้รวบรวมรายงานเป็นเหตุด่วนเข้ามาที่จังหวัดท่านผู้ว่าก็จะประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือค่ะซึ่งเราประกาศแล้วใช่ไหมท่านเราทยอยประกาศอ๋อทยอยประกาศไม่ได้ประกาศทีเดียวใช่ไหมไม่ได้ประกาศทีเดียวครับอำเภอรายงานเหตุด่วนเข้ามาเราก็ประกาศเมื่อประกาศเสร็จก็จะส่งกลับให้อำเภอตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ครบก็ถ้าไม่ครบเราก็สามารถรายงานเพิ่มเข้ามานะครับพื้นที่ไหนที่เกิดภัยแล้วรายงานความเสียหายแล้วเราก็จะทยอยประกาศไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบถ้วนนะครับเอกสารตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการใช้งบประมาณการให้ความช่วยเหลือนะครับถ้าพี่น้องไม่ได้รายงานไม่ได้แจ้งอำเภอไม่ทราบไม่ได้รายงานมาตกหล่นไปถึงเวลาการให้ความช่วยเหลือมันก็จะไม่ครบถ้วนนะครับก็ขอว่าถ้าได้รับความเสียหายก็ดีอะไรก็ดีก็ให้รีบรายงานะนะเบื้องต้นเราได้เสียหายไปทั้งหมดกี่อำเภอทั้งหมดตอนนี้สำหรับภัยครั้งนี้ก็13อำเภอ77ตำบล481หมู่บ้านนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นยังทยอยแจ้งเข้ามาทยอยแจ้งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถยังแจ้งได้อยู่แจ้งในพื้นที่ได้เลยแจ้งในพื้นที่ได้เลยครับนะส่วนการเยียวยาในเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นต้องบอกเบื้องต้นก่อนนี้เราได้เยียวยาอะไรไปบ้างแล้วตั้งแต่เริ่มเกิดภัยนะฮะเริ่มเกิดภัยเนี่ยในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยสิ่งแรกที่เราเผชิญเขาเรียกว่าการจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือว่าการเผชิญเหตุเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับในเรื่องของการเร่งเรื่องของการอพยพนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำคือพื้นที่ที่เสี่ยงภัยจริงๆนะครับบ้านที่เสี่ยงภัยช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยตนกตกใจกันคิดว่าน้ำคงไม่ถึงอะไรเงี้ยยังไม่ยอมออก พอดึกเข้าน้ำเพิ่มขึ้นก็จะออกไม่ได้ออกไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันว่าของเราไม่เคยเจอขนาดนี้อย่างเงี้ยนะฮะเท่าที่สอบถามดูเขาก็บอกเออมันก็ท่วมมาหลายรอบแล้วประมาณหัวเข่าประมาณอะไรพออยู่ได้อะไรอยู่ได้บางบ้านบางหลังก็มี2ชั้นขึ้นไปอยู่ชั้น2ได้แล้วได้แต่พอน้ำมันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำแรงขึ้นเนี่ยก็กลัวไม่ปลอดภัยเนี่ยครั้งนี้ถือว่าจะร้องขอเห็นบอกว่าสูงในรอบ100ปีใช่ไหมไม่รู้เราก็ไม่ทันเนาะต้องคนเก่าๆคนเก่าก็จะทำให้เกิดความยากลำบากในการเข้าไปช่วยเหลือการอพยพออกมาเนื่องจากว่าน้ำค่อนข้างเชี่ยวอะไรเงี้ยนะฮะถือว่าเรามีประสบการณ์ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเราจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเจออีกนะเมื่อคือเราติดตามสถานการณ์ตลอดไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนจากท่านอุตุนะฮะน้ำท่าจากชลประทานเงี้ยถ้าเราประเมินสถานการณ์จากอำเภอต้นน้ำนะครับถ้ามีฝนตกหนักมวลน้ำหลายๆที่มารวมกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้ว่าพื้นที่ลุ่มเช่นท่าวังผาก็ดีเมืองก็ดีภูเพียงก็ดีเนี่ยระดับน้ำจะสูงเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเราก็จะแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องก็ฟังเตือนแล้วนะเตือนแล้วถ้าไม่ฟังบางทีก็มันก็จะเกิดความยุ่งยากทีหลังนะครับนะฮะแล้วก็เกิดอันตรายคือบางทีมันมาพร้อมกันการช่วยเหลือมันก็จะไปพร้อมกันไม่ได้ไงตรงจุดนู้นก็จะไปจุดนี้ก็จะไปเจ้าที่ก็น้อยอุปกรณ์อะไรต่างๆการเคลื่อนย้ายเรือก็ดีอะไรก็ดีมันก็ยากลำบากเหมือนกันนะครับในไปช่วยในแต่ละรายละรายนะฮะแล้วพอหน้าน้ำหลากน้ำท่วมนี่มันมองไม่เห็นอะไรเลยเนาะมันไม่รู้จุดไหนเป็นจุดไหนไงเหมือนกับไปหมดก็ตัดไฟด้วยนะป้องกันไฟช็อตไปอะไรก็จะมืดหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าถ้าเกิดว่า
ทางการประกาศแล้วว่าทุกคนต้องเตรียมขนข้าวของขึ้นและเตรียมออกจากพื้นที่อย่างคนเปราะบางเนี่ยใช่ฮะกลุ่มเปราะบางคนเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการอะไรเงี้ยย้ายก่อนเลยตัวเองไม่ได้ต้องย้ายก่อนนะครับตอนที่ยังน้ำยังไม่ขึ้นถ้าช่วยเหลือตัวเองได้ย้ายรีบย้ายออกไปพื้นที่ปลอดภัยก่อนอย่างครั้งนี้เหมือนกันที่ข้าวของอะไรเสียหายเยอะเนี่ยเพราะเราคิดว่าน้ำคงจะไม่สูงยกขึ้นวางบนโต๊ะบนโต๊ะวันละแต่ระดับน้ำมันสูงกว่าโต๊ะมันไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะขนาดขึ้นบนชั้น2ยังเกือบไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเรามีประสบการณ์แล้วอันนั้นคือช่วงของการเผชิญเหตุเบื้องต้นต้องเอาช่วยพี่น้องให้ปลอดภัยก่อนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องข้าวปลาอาหารน้ำดื่มโดยเฉพาะพี่น้องที่ไม่ได้อพยพออกมาแล้วก็ติดอยู่ในบ้านเนี่ยเราพยายามที่จะส่งข้าวส่งน้ำให้ทั่วถึงไม่อดเป็นอาหารพร้อมทานเพราะว่าไฟฟ้าก็ถูกตัดทำอะไรก็ไม่ได้ละตอนนี้อุปกรณ์อะไรก็ได้ทั่วหมดแล้วค่ะตรงนี้น่านของเราก็มีหลั่งไหลเข้ามาทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆหลั่งไหลเข้ามาให้ความไม่ต่างจากสายน้ำเลยค่ะน้ำใจน้ำใจนี่แหละมาแบบต้องถามท่านปลัดจังหวัดต้องยกน้ำกันแบบน้ำดื่มประหลาดอยู่ในโอกาสมาแบบเป็นคันๆรถบางทีบอกว่าเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงไหนบ้างอาถามท่านปลัดก่อนเวลามาของบริจาคเขาเยอะมากมาก็มาที่จวนมาที่สารกลางสารกลางแล้วเก็บไงคะทางพอดีทางท่านผู้ว่าการจังหวัดมอบหมายที่การปกครองจังหวัดนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะเกี่ยวกับเรื่องของถุงยางชีพนะครับและสิ่งของที่บริจาคนะครับโดยท่านมีนโยบายว่าต้องรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาของมาถึงเนี่ยก็เราจะมีรายการอยู่แล้วนะครับว่าในแต่ละส่วนของหน่วยงานที่เคยมาแล้วเราก็จะจัดสรรไปตามอำเภอต่างๆที่ประสบภัยครับว่าอันไหนได้ไปแล้วก็จะจัดสรรไปที่อำเภอที่ยังไม่ทั่วถึงนะครับขาดอยู่แต่ว่ายอมรับว่าเหมือนที่ท่านพอพูดนะฮะทานน้ำใจจากพี่น้องทั่วประเทศค่อนข้างเยอะนะครับมามากเลยนะครับโดยเฉพาะถุงยางชีพเนี่ยมาจากทั่วสารทิศนะครับซึ่งเราก็พยายามจัดสรรถ้าพูดรายนามเนี่ยคงไม่พอนะชั่วโมงเนี่ยไม่พอแน่ๆนะครับมีทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับและที่สำคัญก็คือของเรานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตรงพระราชทานถุงยางชีพมาให้ด้วยแล้วก็ทางมูลนิธิราชานุเคราะห์ทางสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็เนี่ยครับที่เห็นในจอภาพเนี่ยมูลนิธิองค์กรต่างๆนะครับซึ่งก็นำเรียนนะฮะในเรื่องของถุงยางชีพเพื่อการช่วยเหลือเนี่ยก็มีกระแสมาบ้างว่าคนนั้นได้มากได้น้อยนะครับก็ต้องนำเรียนพี่น้องนะครับพี่น้องประชาชนนะครับว่าพื้นที่มันบริเวณกว้างนะครับว่ามันเกิดกว้างแล้วก็ถุงยางชีพเนี่ยมันมาจากหลายหน่วยงานนะครับขนาดมันอาจจะไม่เท่ากันมีเล็กมีใหญ่นะครับแต่ว่าเราก็พยายามครับเพราะว่าทางบริหารจัดการกับทางท่านนายอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็จะมีข้อมูลนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าก็บอกว่าต้องดูแจกที่ว่าให้เป็นธรรมเนี่ยก็มีอันไหนที่อาจจะได้ถุงเล็กครั้งนี้เพราะว่าทานน้ำใจเยอะเหมือนว่าครับก็ไปจัดสรรเพิ่มบางหน่วยงานเขาทำเป็นถุงมาแล้วบางหน่วยงานเนี่ยเขามาให้เป็นเป็นข้าวมาเป็นกระสอบเราก็ต้องมาตักใส่เป็นถุงมาแบ่งให้ใส่ให้นะฮะแต่บางจุดบางหน่วยเขามาเป็นถุงอยู่แล้วเราก็ต้องมอบให้ตามถุงนะไม่ได้มาแยกอีกเพราะนั้นถุงเลยไม่เท่ากันไม่เท่าแล้วก็บางครั้งนี่หน่วยงานมาเนี่ยบางทีเขาก็มีเป้าคือเขามีเป้ามาเองว่าอาจจะมีญาติพี่น้องเขาอยู่ในบ้านนี้ในตำบลนี้เขาประสานโดยตรงมาไปให้ประสานโดยตรงมาที่เขาไปมอบเองมันก็เลยอาจจะซ้ำซ้อนกันบ้างนะครับแต่ว่าเราก็พยายามนะครับท่านผู้ว่าบอกครับเหมือนที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าต้องทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะครับเราก็พยายามซึ่งก็ขออนุญาตต่อเลยคือตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เกิดอุทกภัยนะครับในช่วงนั้นก็จะมีองค์กรต่างๆนะครับหน่วยงานเข้าไปช่วยนะซึ่งตอนนี้ในทางจังหวัดนะครับได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยนะครับซึ่งอยู่ที่สารกลางนะครับบริเวณของถงด้านล่างนะครับเพื่อรับบริจาคสิ่งของนะครับแล้วก็บริจาครับบริจาคเงินนะครับเพื่อที่จะ
นำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์ด้วยซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งของที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับก็ได้นำไปกระจายแจกจ่ายไปเกือบหมดแล้วฮะก็จะมีมาทุกวันนะครับมีมาทุกวันก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมนะครับตอนนี้เนี่ยเงินนะครับเงินที่ได้รับนะครับบริจาคที่ผ่านทางธนาคารนะครับแล้วก็ที่นำมามอบเองยกตัวอย่างเมื่อวานนี้นะทางบริษัทไฟฟ้าหงสานะครับก็นำเงินมามอบผ่านทางท่านผู้ว่าเนี่ย1 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ผ่านทางผ่านบัญชีมานะครับซึ่งก็ทางท่านผู้ว่านะครับก็ฝากขอบพระคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับทั้งที่บริจาคเงินนะครับแล้วก็บริจาคสิ่งของนะครับที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ขออนุญาตในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์นะครับขออนุญาตซึ่งทางประชาสัมพันธ์ครับได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเลยนะฮะแต่ว่ามาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับโทรศัพท์แต่กรณีท่านมีปัญหาในเรื่องของอาจจะบริจาคนะอยากจะบริจาคหรือมีปัญหาที่จะสอบถามมีข้อสงสัยอะไรต่างๆหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรแจ้งมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-228-9นะครับซึ่งเราจะมีหน้าที่มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยรับโทรศัพท์แล้วก็ให้ข้อมูลกับท่านอยู่ตลอดนะครับเรายังคงรับบริจาคอยู่ครับนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของแล้วก็เป็นตัวเงินก็ได้ใช่ไหมนะเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ยังอยู่ยังไม่หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจด้วยนะยังคงต้องเยียวยากันอยู่นะฮะการช่วยเหลือนะฮะในช่วงฟื้นฟูเนี่ยบางทีบางคนเรือนที่ประสบภัยมากๆยังไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ก็ถุงยังชีพก็ยังจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ในการดำรงชีวิตไปก่อนนะครับก่อนที่จะกลับสู่สภาพเดิมนะครับช่วงนี้ถือว่าเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติเต็มถามว่าเต็มร้อยก็ยังไม่เต็มร้อยคือระดับน้ำเนี่ยก็เกือบภาวะปกติแล้วมีท่วมขังบ้างนิดหน่อยทางโซนยังสาอะไรเงี้ยแต่ว่าการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คงใช้เวลาอีกนานในการฟื้นฟูนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นบ้านเรือนที่จะต้องทำความสะอาดถ้าเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มอะไรที่โดนน้ำพัดไปอะไรไปนะฮะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยโดนน้ำโดนโคลนเนี่ยเอามาซักใหม่ก็ไม่ได้แล้วต้องเริ่มต้นใหม่หาใหม่เครื่องครัวบางทีก็ลอยน้ำไปอย่างเงี้ยต้องเริ่มต้นหาใหม่ทำความสะอาดบ้านเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องของการบริจาคยังมีความจำเป็นอยู่นะตรงนี้นะฮะไม่มากก็น้อยแหละนะคะในการเยียวยาเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมนะคะก็ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งถือว่าเป็นน้ำท่วมสูงที่สุดและกันไม่ถึงกับหนักที่สุดเนาะสูงที่สุดในรอบ100 ปีนะฮะผ่านบัญชีทางการของจังหวัดน่านเท่านั้นนะฮะแจ้งย้ำเตือนเนาะต้องเป็นของผ่านทางการของจังหวัดน่านเท่านั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่าลืมว่ามิจฉาชีพก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นวันก่อนนะพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพท่านปลัดก็มีสอบถามเข้ามาเหมือนกันเนี่ยว่ามีที่อื่นนะจังหวัดอื่นบอกว่ามีคนมาเรียกอะไรแล้วบอกว่าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เลยบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไม่มีนะของเราไม่มีการเรียกอะไรแบบนั้นถ้าเกิดอยากจะบริจาคหรืออยากจะร่วมจริงๆให้เป็นทางการเท่านั้นนะคะก็ฝากอีกทีนะคะสำหรับใครที่จะร่วมบริจาคถ้าเป็นเงินนะคะก็ที่ธนาคารกรุงไทยนะในชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน2567นะเลขที่บัญชีนะคะ507มีขึ้นไหมคะภาพ507นะฮะ345-6696อ่ะขอย้ำอีกทีนะฮะ507-345-6696นะฮะหรือจะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมว่าไปได้ที่054-716-228-9นะฮะโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านนะฮะให้เป็นทางการเท่านั้นเนาะป้องกันวิชาชีพด้วยนะคะมีเสริมอะไรไหมคะท่านปลัดเยอะมาก
เรื่องของการบริจาคแต่วันนี้ไม่ออกรับทุกวันเลยนะซึ่งเราก็จะมีการบริหารจัดการอย่างทั่วถึงนะฮะก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะช่วงนี้เนาะท่านประพอเพิ่มไหมคะก่อนที่เราจะไปดูลงฟ้าพยากรณ์นิดหนึ่งเรื่องการช่วยเหลือเมื่อวานนี้เห็นเราในเป็นเรื่องการทำความสะอาดเราคิกออฟกันไปท่านผู้ว่ากันหมดยังคะก็ในเขตเทศบาลเมืองเราท่านผู้ว่าก็เน้นเขตเศรษฐกิจด้วยแล้วก็รอบนอกก็เหมือนกันนะฮะเบื้องต้นก็ทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับเข้าไปอยู่ได้ก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของถนนหนทางสิ่งสรรพประโยชน์ท่านผู้ว่าได้คิกออฟมา2ครั้งแล้วระดมรถน้ำจากทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลพื้นที่รอบนอกที่ไม่เจอน้ำท่วมมาช่วยในเขตพื้นที่น้ำท่วมนะครับหน่วยงานราชการที่มีรถน้ำนะครับภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีรถน้ำเช่นทางแพร่ทำรงวิทย์ทางสอเต็งไตรัตอะไรเงี้ยนะฮะที่มีรถน้ำก็ระดมมาช่วยกันช่วยล้างนะครับก็ถนนหนทางทุกเส้นก็ใช้ได้แล้วนะตอนนี้สะอาดเหมือนไม่มีร่องรอยของน้ำท่วมแล้วก็ในเทศบาลก็พยายามเก็บกวาดขยะชิ้นใหญ่อย่างที่เรียนนะครับส่วนมากจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้างอะไรบ้างไม้อัดอะไรเงี้ยที่ได้รับความเสียหายเก้าอี้มีทั้งที่นงที่นอนหูหน้าสวทชแน่นทั้งเส้นเลยท่านปลัดอันนี้ขยะชิ้นใหญ่เนี่ยจะขนยากลำบากนิดนึงใช้เวลานิดนึงนะครับในซอยก็รถเข้าลำบากนะรถคันใหญ่ๆก็ต้องรอหน้าปากซอยแล้วก็ค่อยให้เจ้าหน้าที่แหละขนออกมาวางหน้าข้างนอกนะแล้วก็ใช้รถตักรถทยอยขนทิ้งกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงนี้ถามว่าหมดไปเลยไหมก็ยังเนาะยังนะยังในซอยเนี่ยป้ายังเห็นอยู่นะฮะยังมีเก็บขยะก็ทยอยค่ะเก็บกันไปนะครับนะคะสำหรับสิ่งสาประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางก็ดีสะพานเหมืองฝายต่างๆนะครับถ้าอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการเช่นเป็นของแขวงการทางกรมทางหลวงอะไรเงี้ยหน่วยงานเขาก็จะรับผิดชอบของเขาโรงเรียนก็ต้องต้นสังกัดเข้าไปดูแลยกเว้นสิ่งสาประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.เทศบาลทางอบต.เทศบาลก็ต้องตั้งงบในการที่จะซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ได้แล้วก็ถ้าไม่พอก็จะใช้เงินในอำนาจของท่านผู้ว่าเงินทดลองราชการนะครับในลำดับถัดไปเห็นเมื่อวานนี้ท่านปลัดมท.ปลัดมหาไทยท่านอะไรนะสุริพงษ์บอกว่าสั่งการไปทั่วประเทศแล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่จังหวัดน่านของบ้านเราเนาะ23จังหวัดที่ได้รับผลกระทบช่วงนี้ในเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะฮะก็สั่งการไปทั่วประเทศสังการผู้ว่านะที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังคงต้องไปให้การดูแลช่วยเหลืออยู่นะคะเนาะขอฝากนิดนึงเนื่องจากว่าสาธารณสุขไม่ได้มาด้วยนะเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วมโดยเฉพาะชีหนูบ้างโรคเท้าเปื่อยนะครับเท้าเป็นแผลบางทีท่านไม่ได้ระวังลุยน้ำลุยอะไรไปทำความสะอาดโดนเศษหินเศษอะไรบาดเป็นแผลไปต้องดูแลเรื่องแผลเรื่องอะไรพวกนี้นะครับโรคที่มากับน้ำท่วมเพราะน้ำไม่สะอาดอยู่แล้วนะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะฮะทางสาธารณสุขเองเขาก็ได้ลงพื้นที่นะฮะในพื้นที่โดยเฉพาะ4จังหวัดภาคเหนือเนาะน่านแพร่พะเยาเชียงรายนะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกสหวิชาชีพดูลงมาดูแลด้านพี่น้องประชาชนอาจจะเครียดรับสภาพไม่ได้ที่ทรัพย์สินอะไรเสียหายบ้านเรือนเสียหายหรือว่าลงทุนทำการเกษตรไว้ได้รับความเสียหายก็ไม่รู้ว่าจะหาทุนที่ไหนท่านเดี๋ยวทางสาธารณสุขก็ไปดูแลนะครับส่วนการฟื้นฟูเยียวยาด้านนี้ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะเข้ามาดูแลนะฮะในเรื่องของแหล่งเงินกู้ก็ดีหรือทุนการผลิตถัดไปปล่อยแล้วค่ะตอนนี้นะไม่ปล่อยประชาชนเราแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะปล่อยไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของออมสินทางของธกส.เนาะนะฮะ
ก็จะปล่อยมีดอกเบี้ยต่ำอ่ะนะฮะให้กับผู้ประกอบการหรือพี่น้องประชาชนที่สามารถไปกู้โดยที่มีไม่สูงอ่ะนะฮะปล่อยละฮะปล่อยละฮะทางรัฐบาลนะเพราะนั้นก็สามารถไปสอบถามได้นะฮะก็ต้องเยียวยาสภาพจิตใจกันด้วยนะคะช่วงนี้นะครับเนาะพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้นึงสืบเรื่องของท่านปภ.นะครับก็มีประเด็นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าต้องเข้าใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งการช่วยเหลือที่ว่ายสำรวจพืชผลทางการเกษตรอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในเบื้องต้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีงบประมาณให้ช่วยเบื้องต้นเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์นะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งบางท่านว่าเอ๊ะทำไมคนนู้นได้มากคนนี้ได้น้อย บ้านปลูกไปล้านทำไมให้เท่านี้นะครับมันมีหลักเกณฑ์ของมันนะครับยกตัวอย่างอย่างสมมติบ้านเสียหายทั้งหลังเนี่ยจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยหลักเกณฑ์ก็ให้ได้ 40,500 นะถ้าจำไม่ผิดเองเท่ากันหมดเท่ากันหมดนะฮะพื้นที่นาก็อีกเกณฑ์นึงในการช่วยเหลือก็พืชสวนก็อีกเกณฑ์นึงนะครับบ่อปลาก็อีกเกณฑ์นึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจบางทีพี่น้องไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแล้วทำไมถึงได้เท่านี้นะฮะแล้วก็คือมีเกณฑ์เพดานสูงแล้วก็ให้ตามความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะบางทีจะมีว่าถ้าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เนี่ยทุกคนบอกฉันเสียหายเท่านี้ก็จะเอาเท่านี้โอ้โหสวยไม่พอนะฮะคือของทางราชการเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของการชดใช้ความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเสียหายมากเสียหายน้อยก็จะได้รับการช่วยเหลือในเกณฑ์ที่เข้ากันนะคะเนาะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเนาะเราเป็นการช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะไม่ได้การชดใช้นะคะต้องเข้าใจนิดนึงนะเนาะไปท่านปภ.เพิ่มอะไรไหมฮะในส่วนของการช่วยเหลือในพื้นที่การเตรียมความพร้อมเราน่าจะนั่นเลยนะนะประสบการณ์พอสมควรประสบการณ์พอสมควรปีนี้เราโดนมา2รอบแล้วนะฮะไม่รู้จะมีอีกรอบไหมนะท่านอุตุนะเพราะว่าดูคาดการณ์แล้วเมื่อสักครู่เนี้ยคุยกับท่านปภ.ท่านปลัดนะบอกว่าเฮ้ยไอตัวก้อนๆนั่นน่ะมันจะเข้ามาบ้านเรามั้ยเป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศช่วงนี้ท่านอุตุก็ขออนุญาตนําเรียนนะครับอัปเดตสภาพอากาศนะฮะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบว่าบ้านเราเนี่ยเนาะเฉพาะหน้าของเราเนี่ยเจอมรสุมมวลน้ำก้อนใหญ่มาเพิ่งผ่านพ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็โชคดีหน่อยเพราะว่าเกิดจากว่าร่องฝนเนี่ยเราเรียกง่ายๆร่องฝนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายเขาก็ขยับลงไปข้างล่างนะครับทางตอนนี้ก็ร่องฝนร่องมรสุมเนี่ยก็อยู่แถวๆภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็ไปฟัดงวงฟัดงาอยู่ตรงนั้นบ้านเราก็จะ3-4 วันเนี้ยก็ยังชั่วหน่อยนึงมีแดดนะมีแดดแล้วก็แต่ว่าฝนนี่ก็ยังไม่ได้หายไปทั้งหมดนะครับก็เป็นลักษณะของเป็นฝนอ่อนสลับขึ้นมาบ้างนะครับคือเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนอยู่นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่าฝนฤดูฝนของเราเนี่ยก็จะประมาณกลางเดือนตุลาที่จะหมดแล้วหลังจากนั้นก็ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะดันลงมาบ้านเราก็จะเข้าฤดูหนาวละปีนี้ก็คาดว่าจะน่าจะหนาวเร็วนะครับน้ำเยอะน้ำเยอะแล้วก็เสื้อกันหนาวเลยน่าจะหนาวมากกว่าด้วยนะกว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้คาดการไว้นะครับน่าจะมาไวกว่านะครับซึ่งก็วันนี้ก็เราก็ยังคาดว่าฝนของเรานี่ก็อยู่ที่ประมาณ 50-60% ของพื้นที่อยู่นะครับก่อนเข้าช่วงรายการนี้คุณประธมพรครับฝนยังตกอยู่แถวทางจังหวัดน่านฝั่งตะวันออกนะของจังหวัดน่านของเราอยู่นะครับเป็นฝนอ่อนก็เป็นลักษณะแบบนี้จังหวัดเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้อยู่ที่ไม่ได้หายไปทั้งหมดเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าแค่ไหนอ่อนแต่ว่าบอกมันอ่อนยังไงถ้าท่านความแรงเห็นตามสื่อที่จะเห็นเป็นภาพเรดาร์นะครับท่านสังเกตดูไอ้ก้อนที่เป็นสีเขียวๆอันนั้นคือเป็นลักษณะของฝนอ่อนฝนอ่อนฝนเล็กน้อยครับแต่ถ้ายิ่งเป็นสีเหลืองๆออกแดงๆมาอันนี้เริ่มหนักแล้วก็หนักละถ้าเป็นสีแดงยิ่งแดงยิ่งหนักค่ะครับทางภาพเรดาร์จะเห็นนะครับแล้วก็การขึ้นตัวของเขาเนี่ยผมโดยส่วนมากจะเอาให้ลงมาเห็นเป็นระยะทุกๆ15นาทีนะเราจะอัปเดตข้อมูลนาที15นาทีตรงนี้สมมุติตก
แถวภูเพียงอีก15นาทีนี่เคลื่อนเข้ามาในเมืองไหมเนี่ยฮะทิศทางครับทิศทางการเคลื่อนตัวของเขาครับก็หลายๆคนอยู่ในกลุ่มของอุตุท่าวังผานะแป้งคนหนึ่งละนะฮะจะนำข้อมูลตรงนั้นแหละมาประกอบการจัดรายการด้วยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในช่วงนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับเพราะว่าได้ให้จัดการให้น้องเขาว่าถ้าเจอกลุ่มฝนเนี่ยให้รีบรายงานเพราะอุตุเดี๋ยวขออนุญาตนำเรียนว่าทำงานตลอด24ชั่วโมงจริงค่ะนี่หนึ่งทีซีนี่ต้องลงมาตรวจนะต้องตรวจเห็นชาวบ้านนะพี่น้องเกษตรกรที่เลยถามว่าท่านแอดเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะไปกีดยางเนี่ยมีฝนไหมต้องขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างแม่นค่ะแม่นมากพี่น้องชาวสวนยางตอนนี้ใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับอย่างปกติเขาจะออกสักทีหนึ่งก็เปิดดูภาพเรดาร์นิดนึงเข้าพื้นที่ไหมถ้าเห็นโล่งๆไม่มีสีเขียวอันนี้ออกไปทำงานได้เราเวลาทำงานมันก็จะได้ผลผลิตออกมาบางคนไม่ดูนะครับออกไปกรีดฝนกำลังจะเข้าตอนเช้าเห็นเขาคุยกันบอกเป็นอะไรน้ำเต้าหู้อะไรนะ ซึ่งหยอดกดไม่ทันอันนี้ก็ใช้ข้อมูลของอุตุไปประกอบนะครับเพราะว่าเป็นเพิ่มผลผลิตของให้ท่านนะครับจะได้ไม่เสียหายด้วยใช่แผนในการประกอบอาชีพได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมีที่ประมาณวันที่7ขึ้นนะครับที่เพราะว่าตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำวันนี้วันที่3ครับวันที่7อ่ะอีก2ตอนนี้ก็เป็นคาดการเป็นพายุไปแล้วนะครับพายุพายุนี่ขยับเข้ามาหน่อยนะครับที่ผ่านมาแค่มรสุมนะครับตัวอย่างขนาดนี้แล้วเป็นพายุจะขนาดไหนครับพายุตอนนี้อยู่แถวฟิลิปปินส์ละตอนนี้กำลังจะลงทะเลนะครับก่อตัวในทะเลก่อตัวละพอเขาลงทะเลเนี่ยเขาจะเลี้ยงเขาจะเอามวลน้ำในทะเลก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ใช่ไหมใช่ภาพนี้อันนี้เป็นการคาดหมายการคาดการใช่ไหมคะครับว่าลักษณะจะเกิดเป็นแบบไหนกับถ้าไล่ไปวันที่7ที่8จนถึงวันที่11นู่นเลยนะ11 12นะครับอันนี้ถ้าท่านอตุอธิบายนิดนึงค่ะว่าเนี่ยที่ทิศทางที่บอกเห็นเป็นสีๆแล้วก็ที่เป็นลูกศรนั่นคือทิศทางยังไงคะอันนี้คือเป็นลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทางซ้ายมือสีแดงๆฝั่งซ้ายมือนะครับเขาก็จะหอบเอาน้ำทะเลเนี่ยน้ำทะเลขึ้นมาแล้วก็มาทาบมาเข้าเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีมรสุมอยู่2ตัวมรสุมตกเฉียงใต้กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเอาความเย็นจากข้างบนลงมาทำให้เกิดฤดูหนาวนะครับแต่ช่วงนี้เรามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็หอบเอาฝนจากทะเลแถบฝั่งอันดามันเนี่ยขึ้นมาฝั่งประเทศไทยฝั่งตะวันตกก็จะได้รับอิทธิพลของตัวนี้คือเอาฝนเข้ามานะครับถ้าท่านเห็นสังเกตเห็นตัวลูกศรสีขาวๆนะครับอันนั้นก็คือลักษณะของลมมรสุมตกเฉียงใต้ที่เขาพยายามจะพาดขึ้นมาแต่โดนความกดอากาศสูงจากข้างบนกดไว้กดไว้เขาก็จะพาดขวางลงมาตามลูกศรเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นลักษณะของร่องฝนที่เกิดณเวลานี้ที่พาดผ่านภาคกลางนะครับแล้วก็ตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ตกอยู่ตอนนี้ในส่วนของภาคประเทศไทยตอนกลางเนี่ยนะใช่ใช่คือก็คือลักษณะของการเกิดฝนตรงเนี้ยก็เขาก็จะพาดขวางออกไปนะครับพอเกิดพายุฝั่งด้านขวามือนะครับด้านขวามือสีแดงๆข้างบนเห็นไหมครับที่เป็นก้อนๆข้างบนข้างบนนะครับพอเขาขึ้นไปเขาก็จะเลี้ยงดึงเอามรสุมตัวนี้ไปเลี้ยงตัวของเขาก็ทำให้เสริมไอ้ตัวมรสุมตัวนี้ให้แรงขึ้นแรงขึ้นทำให้ตัวเรามีฝนเยอะอันนี้คือการทำงานการทำงานแล้วก็ลักษณะของเกิดฝนนะครับเนี่ยแล้วมันจะเลื่อนมาไหมอะท่านอุตุนั่นนะไอ้ที่เป็นก้อนๆอยู่บนฟ้าโชคดีหน่อยนึงคือเขาเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนค่ะจะไปนู่นไม่เลื่อนมาเจอกันกับไอ้ที่เป็นก้อนที่เรานำมาจากในทะเลเนี่ยนะครับไม่เจอกันไม่เจอกันถ้าเจอกันเขาไปเลี้ยงเขาไปเลี้ยงตัวเขาแต่ไปยืนเขาก็จะหมุนขึ้นไปค่ะและคาดว่านะครับเขาก็น่าจะไปขึ้นแถบเวียดนามตอนบนค่ะพอโดยปกติเนี่ยพายุเนี่ยถ้าเขาขึ้นฝั่งเขาจะเริ่มอ่อนกำลังลงแต่การที่เขาอ่อนกำลังลงเนี่ยแต่เขาก็ยังมีพลังอยู่นะจากพายุก็จะเป็นดีเพรสชันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถ้าเกิดเขายังเลี้ยงตัวเขาไม่ขยับคือเขาเคลื่อนตัวช้าคาดว่าน่าจะไปสลายแถวๆลาวตอนบนพอลาวตอนบนเสร็จปุ๊บเนี่ยภาคเหนือของเรา
โดยเฉพาะน่านของเราก็ต้องเจอก็ต้องมีโอกาสเจอมีโอกาสเจอครับนี่ในช่วงของวันที่7ในช่วงวันที่7 8 9ขึ้นไปนะครับช่วงนั้นแต่เราก็ต้องดูว่าตัวพายุตัวเนี้ยเขาสลายไปเร็วไหมความแรงที่จับเป็นพายุลดลงมาเป็นเหลือเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำเขาจะมีกำลังมากน้อยขนาดไหนมันมีปัจจัยอะไรไหมคะที่จะให้เขาสลายไปหรือยังคงอยู่เนี่ยค่ะตัวที่เป็นก้อนๆที่เราเห็นเนี่ยคือเขาจะค่อยๆสลายตัวของเขาไปเองคือไม่มีน้ำทะเลเนี่ยไปช่วยดันเลี้ยงตัวเขาให้สลายเออเขาเหมือนพออ้วนเสร็จปุ๊บพอไม่มีน้ำเลี้ยงมันก็เริ่มผอมก็เริ่มสลายไอ้ประมาณถ้าเราพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับในช่วงที่สลายนี่คือเป็นฝนแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเป็นฝนยังเป็นก็คือตรงจุดนั้นก็ยังมีฝนตกอยู่ใช่ครับก็จะส่งผลกระทบถึงภาคเหนือของเราโดยเฉพาะน่านของเรานี่แหละเพราะเขาจะไปสลายแถวลาวตอนบนค่ะนะฮะโอ้แต่เมื่อกี้เห็นที่เป็นก้อนมวลๆแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าดูมันสีมันก็น่ากลัวอันนี้วันที่อะไรวันที่9อันนี้ภาพนี้เป็นยังไงคะท่านตุ๊กอันนี้คือณเวลานี้คือเขากำลังดึงมรสุมตัวเนี้ยไปเลี้ยงตัวเขายังอยู่ไกลนะครับตัวพายุเนี่ยเขายังอยู่กลางทะเลอยู่นอกกรอบนะฮะเขายังอยู่นอกกรอบถ้าเลื่อนออกไปอีกนะจะสังเกตเห็นวันที่11 12จะเห็นเป็นก้อนใหญ่อยู่ฝั่งบนเนี่ยเขาเริ่มม้วนเข้ามาละเห็นไหมนะตัวแดงๆข้างบนนะม้วนเข้ามาอีกวันที่11 12นะถ้ามีภาพนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมไอ้ตัวแดงๆนั่นแหละคือเขาเริ่มอ่อนกำลังลงจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำละค่ะไอ้ตัวหย่อมตัวเนี้ยเขาก็ยังดึงน้ำในทะเลเนี่ยไปเลี้ยงตัวเขาอยู่เพราะฉะนั้นฝนก็จะตกมีอิทธิพลฟาดงวงฟาดงานน่านเชียงรายแถวอีสานตอนบนเนี่ยแถวเลยแถวนั้นนะครับอันนี้แต่ที่เรามาพูดนี่เราไม่ได้พูดให้ตนกตกใจนะครับขอให้ตระหนักไว้ว่าเราจะเตรียมพร้อมสิใช่เราอย่างที่ได้นำเรียนตั้งก่อนนะว่าภัยธรรมชาติเราเรียนรู้ก่อนเรารู้ว่าเราเรียนทันใช่เขาน่าจะมาตรงนี้นะเราเตรียมแผนเตรียมพร้อมถ้าไม่มาเราก็ดีไปก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมาเราได้เตรียมพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเตรียมรับมือเนาะนะครับต้องเตรียมเนาะครับใช่ก็เห็นแล้วติดตามถามว่าไม่น่ากลัวเราก็กลัวเพราะว่าเพิ่งเจอไปเนี่ยเราก็รู้วันๆแล้วนะว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นอีกไหมนะท่านตู่เนาะครับแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนพอเกิดมาเสร็จปุ๊บหน้าที่แต่ละหน่วยงานต้องทำขยับแล้วนะต้องเตรียมพร้อมหมดแล้วการนำของท่านผู้ว่าก็สั่งการลงมาเราก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะครับน้ำฟ้าทางอุตุต้องรับผิดชอบเนาะพอฝนตกมาเสร็จปุ๊บทางลงมาข้างล่างเป็นน้ำท่าละทางชนประธานถ้าเกิดน้ำอะไรขึ้นมาทางท่านปภ.การดูนี่พื้นที่ปกครองเนี่ยครับเนาะคือทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานที่ต้องมาบูรณาการร่วมกันเนาะคนใดคนหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งหน่วยงานด้วยหน่วยงานหนึ่งเนี่ยทำคนเดียวไม่ไหวหรอกต้องไปร่วมกันนะฮะแล้วที่นอกเหนือจากนั้นพี่น้องประชาชนเราก็ต้องรับรู้ไปพร้อมๆกันในการที่อย่างท่านปภ.บอกว่าเตือนแล้วก็ต้องขยับเนาะไม่ใช่บอกว่าไม่มาหรอกเนี่ยบางทีมันการช่วยเหลือทีนี้มันจะลำบากแล้วแต่ก็ให้เครดิตของทางสื่อมวลชนทั้งโดยเฉพาะสวท.นะครับขอบคุณค่ะครับได้กระจายข่าวสารกันอย่างเรามาพูดคุยกันเนี้ยนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าอีก7วันนะ10วันช่วงนี้มีโอกาสเกิดยังไงมั่งที่ได้รับรู้เป็นแนวทางเนาะเราจะได้เตรียมพร้อมหลายๆคนบอกแล้วนะว่าช่วงนี้เรายังคงใครที่เก็บของขึ้นสูงเอาไว้นั่นก่อนอย่าเพิ่งเอาลงมาถ้าดูแนวโน้มถ้ายังไม่จำเป็นเอาของที่จำเป็นลงมาเพราะจำเป็นไอ้ที่ยังอยู่ตรงนั้นเอาไว้นั่นก่อนเพราะเราไม่รู้หรอกคาดการณ์ข้างหน้าเนาะเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนอุตุแม่นมากนะความประหลาดเนาะเมื่อก่อนนี้อาจจะบอกว่าคาดว่าตกเป็นหย่อมๆแล้วก็ไปหย่อมตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เราบอกตกตรงนี้ก็ตกตรงนี้จริงๆนะจริงๆนะอย่างที่บอกนะแป้งเนี่ยนำข้อมูลตรงนี้มาจัดรายการมาแจ้งเตือนทุกวันจะต้องแจ้งก่อนเรื่องของลมฟ้าพยากรณ์เพราะว่าพี่น้องบ้านเราเนี่ยทำการเกษตรเขาจะออกไปทำสวนทำอะไรเขาจะไอ้นั่นละเช็คแล้วว่าเฮ้ยวันนี้จะมีฝนไหมแล้วทำไปแล้วเดี๋ยวทำไปเพื่อผลเสียหายอีกอย่างกรีดยางเนี่ยกำลังกรีดอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในอ่องเปิ้ลหนาๆนะน้ำเข้าไปซะก็เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ข้อมูลต่างๆตรงนี้แหละที่จะมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของอุตุก็พยายามนะก็พยายามดึง
พี่น้องกลุ่มในกลุ่มไลน์ของอุตุนะครับทุกทางผ่านเนี่ยเราเมื่อเดือนที่ผ่านมาเราก็พยายามดึงพี่น้องประชาชนนะใครสนใจดึงเข้ามาแล้วเรามาสอนนะเอามาสอนว่าวิธีดูเรดาร์ฝนเข้ามาตรงนี้ท่านจะเข้าเป็นคือเรามีข้อมูลอยู่ท่านจะมาเอาข้อมูลตรงนี้ใช้ประโยชน์กับท่านไงเนี่ยเราก็ดึงเดือนที่แล้วก็เชิญพี่น้องเกษตรกรนะครับก็หลายท่านเข้ามาตอนนี้ก็ท่านก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บในกลุ่มหลายท่านก็ขอให้ท่านช่วยไปกระจายแบ่งปันความรู้ด้วยว่าใช้ประโยชน์นะใช้ประโยชน์บางคนดูไม่เป็นนะยังดูไม่เป็นว่าไอ้เนี่ยที่ตรงนี้ไงเนี่ยทางแอดมินเนี่ยแหละของตัวเขาจะเข้ามาอธิบายให้ว่าตรงนี้ยังไงเขาจะเหมือนเรียนรู้ไปด้วยตรงนั้นอาจจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านบางทีคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านน่ะดูไม่เป็นแต่หมู่บ้านดูเป็นสัก 2-3 คนแล้วก็ช่วยบอกต่อนะว่าช่วงวันนี้พายุจะเข้าบอกที่ทางมาแล้วนะเพราะบางทีนะท่านอุตุท่านพพท่านบลัดบางทีนะแดดแบบไม่มีเขาว่ามีฝนมีอะไรมาเลยนะแต่ในตัวเรดาร์ตัวที่บอกอุตุแจ้งมานี่บอกเฮ้ยมันจะมีฝนนะแป๊บนึงมันมาจริงๆอ่ะเราก็บอกเอ้ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะเบื้องต้นแวะเข้ามาดูนิดนึงแต่ถ้าลึกๆถ้าท่านยังไม่เข้าใจเม้นเข้ามาถามได้แต่เห็นใจเจ้าหน้าที่ผมนิดนึงเจ้าหน้าที่น้อยนะบางครั้งบางทีอาจจะตอบไม่ทันใจท่านนะครับแต่ท่านใช้ช่วยเหลือตัวเองนิดนึงเข้ามาดูเบื้องต้นนะแต่ถ้าลึกๆถ้าอยากรู้จริงๆก็ถามเข้ามานะครับอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับเห็นใจนิดนึงเนี่ยค่ะแบงค์ใช้เนี่ยทั้งอุตุทั้งปพวันก่อนถามน้องน้องและน้องรักเนาะบอกว่าท่านหัวหน้าบอกว่าภาพในกลุ่มของปพถ้าเป็นโรงของเจ้าหน้าที่นะบอกนำไปใช้ได้เลยเอาไปเผยแพร่ไปประชาสัมพันธ์ไม่มีลิขสิทธิ์บางทีเราก็ต้องขอก่อนไงเพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราเป็นนำลูกเข้ามาแล้วมาประชาสัมพันธ์ต่อเงี้ยมาบอกกล่าวเงี้ยเราบอกขอใช้ภาพหน่อยนะจะได้มาประกอบรายการเงี้ยเราก็มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือใช่ค่ะครับนะคะเนาะมีอะไรเสริมอีกไหมคะมีเสริมได้นะฮะท่านพก็ไม่ใช่เสียงฝนนะวันนี้ไปมันสวัสดีแม่ของเราเป็นผู้สบายนะคะท่านประจวบเป็นผู้สบายน้ำท่วมบ้านพักหมดเลยโดนหมดเลยตรงนี้บ้านนั้นพัวเดินพัวหนักก็โดนหมดเลยโอ้ท่านพัวอะไรนะไอ้ไปจับปลาในจวนนะคะเพราะช่วงนี้ยังคงต้องเตือนอยู่อันนี้วันนี้เอานิ้วนี้อันนี้วันนี้3ครับครับใช่เนี่ยฮะอันนี้ก็ก่อตัวอยู่ใช่ไหมจะล่องฝนตัวเนี้ยครับคือเข้าพาดแถวภาคกลางแล้วตะวันออกเฉียงเหนือแถวฝั่งตะวันออกแถวชลบุรีพัทยาแถวนั้นแดงๆนั่นนะครับแถวนั้นแดงๆนี่หนักเลยใช่ไหมครับครับแสดงว่าตอนนี้ฝนก็ตอนนี้ก็ยังมีฝนแต่เป็นการคาดการณ์นะฮะอันนี้พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนหนักนะครับช่วงวันนี้นะครับแล้วก็7วันข้างหน้านี้นะคะที่แจ้งเตือนทางกรมอุตุแจ้งเตือน3ประกาศมาแล้วประกาศไปแล้วนะ3 7ที่4นะครับอ๋อฉบับที่4ก็เกินไปแล้วเช้านี้นะวันนี้นะครับอ๋อนะฮะแจ้งเตือนนะคะพี่น้องประชาชนก็ให้ระมัดระวังเนาะเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้ฟังติดตามนิดนึงค่ะพยากรณ์อากาศนะครับจะเดินทางหรือจะไปไหนอย่างไรขับรถขับราก็ยิ่งต้องเฝ้าระวังนะท่านปภ.ขับรถช่วงนี้เป็นไงคะก็ทางโซนเหนือของเราบ่อยมากฝนตกนิดเดียวก็เกิดดินสไลด์แล้วดินสไลด์นะครับศึกษาเส้นทางนะครับศึกษาเส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทุ่งช้างเนี่ยพี่น้องจากต่างจังหวัดมางานมาอะไรเงี้ยแล้วเกิดฝนตกแล้วก็ถนนขาดกลับบ้านไม่ได้ติดอยู่ช่วงนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยนะช่วงที่เรามีน้ำท่วม 2-3 วันนั้นน่ะแล้วเขาหาทางออกไม่ได้เพราะไปตรงไหนก็เจอน้ำแล้วก็เจ้าที่ก็ปิดกั้นหมดเลยเข้าไม่ได้นู่นนี่ไม่ได้บอกว่าจะหาทางออกเจอนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะเดินทางไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของถนนหนทางสอบถามทางหลวงได้นะคะ1586เนาะท่านปภ.เนาะเส้นทางหลวงที่จะไปเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้นนะช่วงนี้เนี่ยทั่วประเทศมีฝนเนาะท่านอุตุเพราะฉะนั้นนะอย่างท่านปลัดของมหาไทยบอกว่า23จังหวัดที่ได้รับผลกระทบไปเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ยังมีอีกหลายๆจังหวัดที่ยัง
ฝนเริ่มลงไปทางตอนล่างใช่ไหมคะตอนกลางตอนล่างนั่นจากนี้ไปคือร่องฝนตัวนี้เขาก็ค่อยๆจะขยับลงไปภาคกลางนะครับแต่ไม่ใช่ว่าร่องฝนนี้จะไม่ขยับขึ้นมานะครับก็มีโอกาสขยับขึ้นมาอีกนิดนึงขยับลงแล้วลงเลยครับครับยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ปลายช่วงถือว่าเป็นช่วงปลายของฤดูฝนละเนาะก็คือถ้าตราบใดที่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเขาไม่ดันลงมาแรงๆตอนเราไม่มีอากาศหนาวมาเลยเนี่ยมันฝนก็ยังมีโอกาสขยับขึ้นลงอยู่พอหนาวมาเสร็จปุ๊บร่องฝนตัวนี้ก็ค่อยๆขยับลงทางใต้ละฝนก็จะไปหนักทางภาคใต้ละนะครับบ้านเราก็จะหนาวแต่เช้านี้เห็นรู้สึกจะเริ่มมีหมอกมาแล้วนะแสดงได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วนะคะเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะเดินทางไปไหนยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามนะคะการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะรวมไปถึงเรื่องของสภาพถนนหนทางด้วยนะคะท้ายนี้ให้แต่ละท่านฝากท่านปลัดก่อนนะยังเรายังคงต้องรับการบริจาคอยู่ใช่ไหมคะท่านปลัดนะเชิญอีกครั้งกันค่ะครับก็ช่วงนี้ในเรื่องของการรับบริจาคทั้งเงินและสิ่งของนะครับก็ยังรับบริจาคอยู่นะครับเนื่องจากว่ายังมีความจำเป็นนะครับที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับก็เมื่อกี้ทางปภ.ก็บอกแล้วว่าทางอุตุก็บอกนะฮะก็คงจะฝากในเรื่องของรับฟังดูช่องทางแล้วการแจ้งเตือนของทางส่วนงานราชการนะครับยังไงเหมือนที่ท่านปภ.บอกนะครับว่าก็อย่าชะล่าใจนะก็คือที่ชะล่าใจของจังหวัดน่านเนาะเนื่องจากว่ามันไม่เกิดมาหลายปีนะครับมันไม่เกิดมาหลายปีก็เลยชะล่าใจว่ามันไม่น่าจะท่วมนะครับมันไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆที่มันเกิดเป็นประจำอย่างกรณีตอนผมอยู่ที่บ้านไผ่ขอนแก่นนะครับอันนั้นเขาจะรู้นะครับอันนั้นอยู่ที่เขาเรียกบ้านชีกบคอนะครับเขาจะรู้เพราะมันจะท่วมทุกปีและเขาจะเขาบริหารจัดการนะครับวันนี้ถ้าน้ำท่วมสมมติท่วมที่ชัยภูมินะที่เจ้าพ่อพญาแลเนี่ยเขาแล้วอีกเจ็ดวันน้ำมันจะมาถึงเขายกของขึ้นหมดเลยอันนั้นเขาเป็นประสบการณ์เพราะมันจะมีทุกปีเพราะมันอยู่ติดลำชีแต่ของเรานี่อาจจะอย่างที่ว่านะครับมันนานก็อาจจะชะล่าใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เรื่องของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็การเยียวยานะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านก็จะพูดเสมอนะครับว่าจะเร่งดำเนินการฟื้นฟูนะครับให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดนะครับโดยทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับในเรื่องของการเยียวยาเมื่อกี้ผมพูดถึงหลักเกณฑ์การช่วยความช่วยเหลือแล้วนะครับก็มันจะมีหลายส่วนนะครับที่ถ้าสมมติว่าเราช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันยังมีความเสียหายอีกก็อาจจะมีช่องทางนะครับที่จะพยายามนะครับท่านว่าก็จะหาช่องทางที่จะมาช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยครับท่านเพราะว่าท่านห่วงใหญ่ในเรื่องนี้ครับเชิญท่านปภ.ค่ะครับก็เสริมขออนุญาตเสริมท่านปลัดจังหวัดนะครับ อย่างการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์อยู่แต่บางรายเนี่ยเสียหายมากอาจจะไม่เพียงพอก็ช่องทางเงินบริจาคเงินอะไรเงี้ยก็เป็นช่องทางนึงนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปเสริมในเรื่องของการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้นะครับบางทีฐานะก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วโดนซ้ำเติมอีกภัยธรรมชาติซ้ำเติมอีกอะไรเงี้ยนะฮะก็เราก็พยายามระดมหลายๆช่องทางนะครับที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้สามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับทางนี้ท่านผู้ว่าก็เน้นอยู่สำหรับผมนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันบางทีมันเราห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้อยู่กับเขาให้ได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีมีการสื่อสารมีอะไรมากมายพอที่จะสามารถติดตามแล้วก็เรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติได้นะครับขอให้พี่น้องได้ใส่ใจแล้วก็ได้ติดตามแล้วก็ได้ปฏิบัติตามที่ทางราชการเราแนะนำไปนะครับแล้วเราก็จะปลอดภัยนะครับส่วนทรัพย์สินที่มันเสียหายไปแล้วมันฟื้นได้ขอให้อันดับแรกก็คือให้ชีวิตรอดปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายไม่เสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับทรัพย์สินเราฟื้นฟูหาใหม่ได้หาใหม่ได้ครับ
นะคะเรียนรู้นะรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนนะคะค่ะฉะนั้นอุตุค่ะอย่างที่ได้นำเรียนนะครับว่าฝนที่จะเกิดที่มีโอกาสเกิดนะครับที่อีก 6-7 วันข้างหน้าขออนุญาตนำแจ้งอย่างนี้มันคือไม่ได้ไม่ใช่พายุนะครับที่จะเข้าของไทยโดยตรงนะครับแต่เป็นผลพวงของพายุที่เกิดใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักมันก็เป็นลักษณะของเขาเชื่อมมาทำให้เกิดเพราะว่าที่มีฝนตอนนี้ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเราคาดการไว้ว่ามันมีโอกาสเกิดสูงก็รบกวนนะครับรบกวนว่าติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของตัวนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมพร้อมอย่างได้น้องเรียนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับมีโอกาสเกิดครับผมก็ขออนุญาตว่าเตรียมพร้อมแล้วกันเราสามารถเช็คสภาพอากาศได้นะทางของกรมอุตุนิยมวิทยานะ www.tmd.go.th นะคะสายด่วนของปภก็1784นะแจ้งเหตุภัยได้ทุกอย่างเลยท่านปภนะคะเมื่อสักครู่ท่านคุณผู้ชมผู้ฟังที่บ้านบอกว่าตอนนี้ในเมืองฝนตกแล้วเจ้าท่านประหลัดบอกนี่ถึงสิ้นนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะครับคุยขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ช่างเทคนิคให้ภาพและเสียงคุณอดิศักดิ์ลำมยศนะดิฉันปรมาภรณ์นิ่มนันใจเราทั้ง4คนแนะนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่อังคารหน้าสวัสดีค่ะ